แกนนำทำพิธีฝังหมุดคณะราษฎรแช่งใครรื้อถอนขอให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเวลาประมาณ 6:30 นแกนนำพร้อมด้วยผู้ชุมนุม #19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรได้ร่วมกันทำพิธีฝังหมุดคณะราษฎรหมุดที่2ทำจากทองเหลืองแท้ขนาด11นิ้วลงที่พื้นสนามราษฎรโดยมีการทำพิธีทางศาสนาเชิญดวงวิญญาณของคณะราษฎรและบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วในอดีตมาร่วมเป็นพยานในพิธีทั้งนี้ในระหว่างที่แกนนำได้ร่วมกันฝังหมุดลงที่พื้นได้ร่วมกันกล่าวว่านี่คือการปักหมุดหมายทางประชาธิปไตยของประชาชนพร้อมทั้งยังระบุอีกว่าผู้ใดที่รื้อถอนหมุดนี้ขอให้เสื่อมยศและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหลังจากฝังหมุดเสร็จสิ้นแล้วเพนกวินพิริตและรุ้งปนัสยาเป็นตัวแทนแกนนำในนามนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกันอ่านประกาศคณะราษฎรปี2563อีกด้วยThank you.